ไปดูเรื่องตำรวจกันหน่อยเขาบอกตำรวจกลางอันนี้จะมีคนด่าไหมต้องมีฮะต้องมีใช่ไหมมาอีกแล้วฮะบเขาบอกว่าเป็นยศดาบตำรวจมาจากคลิปนี้คะคุณอาโอคลิปนี้ไม่มีเสียงนะมีแต่ภาพก็เลยให้ดูคลอไปเนี่ยครับคือนี่ฮะเอามีเสียงนิดนึงนะคลอไปเขาบอกว่าเป็นการตะลุมบอลอ่เป็นการตะลุมบอลในร้านข้าวต้มโถ้าเห็นอย่างนี้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดจากว่าเขาบอกตอนแรกเนี่ยมี มีดาบตํารวจคนหนึ่งเข้าไปกินข้าวต้มฮะแล้วขอกินฟรีอ้าวคือขอไม่จ่ายตังค์อ่ะเขาบอกร้านนี้คือร้านข้าวต้มอาเหลียงในสอพอในพื้นที่สอพอเมืองฉะเชิงเซาเหตุการณ์เกิดเมื่อกลางดึกยี่สิบแปดมีนาคมที่ผ่านมาครับในคืนเกิดเหตุเนี่ยมีชายรูปร่างอ้วนคนหนึ่งเข้าไปสั่งอาหารในร้านข้าวต้มอาเหลียงครับรวมบิลทั้งหมดสองร้อยเจ็ดสิบาทฮะสองยเจ็สบาทแค่เนี้ยเหรอแค่เนี้ยครับแต่เขาจ่าย เขาจ่ายไปร้อยเจ็ดสิบฮะคือจ่ายไม่ครบอ่ะขาดอีกร้อยหนึ่งขาดร้อยหนึ่งแล้วอ้างว่าไม่มีเออไม่มีโดยที่เจ้าตัวเนี่ยบอกกับทางพนักงานร้านว่ามื้อนี้พี่ขออ้าวมื้อนี้พี่ขอขอกินฟรีอย่างนี้ได้หรอมื้อนี้พี่ขอนะอแต่ปรากฏร้านไม่ให้ฮะอไม่ได้ะยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องจ่ายเงินเออปรากฏว่าไม่พอใจฮะผู้ชายร่างอ้วนคนนี้ ก็มีปากเสียงกับพนักงานมีการคว้างขวดน้ําพลาสติกใส่พนักงานอ๋อจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้จุดเริ่มต้นก็คือว่าพนักงานมีหลายคนเนี่ยพนักงานเขาก็ไม่ยอมกลูเข้าชุลมุนต่อสู้กันไปมาระหว่างลูกค้ากับพนักงานอืแล้วก็แยกย้ายกันไปครับเหมือนจะจบนะฮะแต่ไม่จบเพราะว่าจังหวะนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นจังหวะที่พอชุลมุนกันเสร็จปุ๊บชายคนนี้กลับไปเอาปืนมาฮะอ้าว ไปเอาปืนแล้วพยายามจะกลับเข้ามาในร้านแต่ไม่รู้รีบหรือยังไงร,ร,ระหว่างทางปืนตกฮะพนักงานก็เลยรีบเข้าไปแย่งปืนมาก่อนได้โโก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่ถ้าไม่รู้ว่าถ้าแย่งไม่ได้นี่นะจะเกิดอะไรขึ้น,นหลังจากนี้แล้วปรากฏพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาผู้ชายร่างอ้วนคนนี้เป็นตำรวจสิอีกฮะโอ้โหหนักเลยครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับ ทางด้านของศูนย์โซเชียลมีเดียศูนย์ปฏิบัติการสมักงาตตำรวจแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงครับว่าทางศูนย์ได้รับการชี้แจงความคืบหน้าเรื่องนี้จากตำรวจสาพเมืองฉะเชิงเซาเจ้าของคดีแล้วทราบชื่อชายคนนี้แล้วครับคือดาบตำรวจชัย,ยันรัตขันคผู้บังคับหมู่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออกด่านตรวจคนเข้าเมืองอเป็นดาบตำรวจตอมอข้าราชยานสุวรรณภูมิกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสอง ปรากฏว่าตำรวจด้วยกันก็มีความผิดฮะเออบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรกับออดาบตำรวจชายันแล้วแล้วก็แจ้งไปยังต้นสังกัดให้มาเอาผิดทางวินัยด้วยครับส่วนเจ้าของร้านนะฮะก็บอกว่าดาบตำรวจชายันคนนี้เนี่ย ยังเข้ามาชี้หน้าด่าด้วยออแล้วก็มีการใช้คําพูดประมาณว่าในร้านนี่มีต่างด้าวใช่ไหมออถ้าเดือดร้อนแล้วมาขอความช่วยเหลือนี่ยอย่ยมาว่ากันแล้วกันเหมือนขู่ด้วยงงเหมือนขู่ไกลๆด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขากําลังลงทะเบียนกันอยู่นะฮะแรงงานต่างด้าวเนี่ยสามเอ็ด <c oughs> มีนาคมเนี่ยเดทไลน์แล้วนะออไม่รู้จะเสร็จทันหรือเปล่าด้วยแต่ปกติแล้วเวลาเราทําอะไรผิดกฎหมายเนี้ยเราก็ไม่เคยไม่เคยขอตํารวจนะว่าพี่ขอฟรีได้ไหมเราขอเขาก็ไม่ให้หรอกถูกไหมล่ะ แต่พอเงี้ยมาขอกินฟรีอย่างนี้ใครก็จะยอมโอ้โหแล้วคิดว่าแบบเอ้ยเป็นข้าราชการแล้วขอกินฟรีได้เลยหรือครับทำแบบนี้ทําไมก็ไม่ทรบาบเหมือนกันดูรายการสดช่องนิวสิพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่เดลี่โมชั่นและยู u ูบนิวสิบแปดนิวสิ